บางครั้งเล่นไปแบบอาจจะเจอว่าทำไมอยู่ดีกินเข้าทั้งๆที่ว่าเทมเพลตเราก็จัดมาดีเราจะต้องมาดู3ปัจจัยหลักนี้อย่างแรกที่สุดคือคอมแบทวายเป็นความกว้างของแนวหน้าซึ่งในการจัดเทมเพลตเราก็จะจัดให้มันลง20หรือ40เหตุผลที่จัดให้ลง20หรือ40ก็เพราะว่าคอมแบทวายมันจะเป็นพหูคูณของ40มันจะมี40 80 120 160 200ก็ว่ากันไปแล้วทีนี้เหมือนอันนี้เป็นคอมแบทวาย80แล้วนี่เป็นฐานยูนิตคอมแบทวาย20มันก็จะมีฐานเข้ามาในแนวหน้าได้4หน่วยซึ่งฐานพวกนี้จะเป็นฐานที่ทำการรบจริงส่วนฐานที่เหลืออันนี้จะเป็นรีเสิร์ฟยูนิตรีเสิร์ฟยูนิตจะไม่ได้ทำการรบแต่จะรอทำการรบทันทีและเข้าไปทำการรบทันทีเมื่อยูนิตในแนวหน้าถอยกลับมาต่อไปอย่างที่สองในการรบในขณะทำการรบก็จะต้องดูสองค่านี้พิจารณาแถบที่หนึ่งแถบแรกจะเป็นแถบ organization หรือการจัดการองค์กรในขณะที่แถบที่สองจะเป็นแถบความสามารถในการต่อสู้แถบที่หนึ่งค่า organization หรือค่าการจัดการองค์กรก็จะขึ้นอยู่กับการจัดเทมเพลตเหมือนกัน organization จะอยู่ตรงนี้หากว่าค่า organization หมดทหารที่ทำการบุกอยู่ในสถานะโจมตีก็จะทำการถอยกลับมาในแนวเดิมแต่ถ้าเป็นทหารที่อยู่ในแนวป้องกันหรือแนวตั้งรับก็จะถอยไปยังจังหวัดที่ใกล้ที่สุดกับจังหวัดนั้นต่อไปอีกอย่างนึงคือความสามารถในการต่อสู้ fighting strength fighting strength จะเอาไปคูณกับ combat stat พวก soft attack hard attack air attack defense base truth armor piercing จะไปคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยซึ่งค่านี้มาจากไหนในการคิดเปอร์เซ็นต์ค่านี้มาจากความพร้อมของยุทธโภคกรวันนี้ยุทธโภคกรไม่ครบกำลังรอยุทธปกรณ์ชุดใหม่มาเสริมแมนพาวเวอร์ก็ไม่ครบทำให้ไฟติ้งสเตย์ไม่เต็มแล้วบางครั้งทำไมค่าออแอนเจเนเซชันถึงเพิ่มขึ้นช้าเราก็จะต้องมาดูที่ค่ารีคอฟเวอรี่เรทค่านี้จะบอกถึงความสามารถในการเพิ่มค่าออแกเนเซชันในขณะไม่ได้แบบไม่ได้ปฏิบัติการรบเป็นชั่วโมงยิ่งค่า recovery สูงยูนิตก็จะเข้าสู่สถานะพร้อมรบได้เร็วขึ้นถ้างั้นมีแค่นี้ลาไปก่อน